ใครที่รู้ตัวว่ามาสายกว่าเพื่อนนะครับมารายงานตัวที่หลังนะครับเราจะรับคำขอโทษเป็นริโพวิตันดีเท่านั้นนะครับเอาละเคลียร์เวทีกันก่อนรอบนี้รอบโชว์ของน้องๆนางรำกันด้วยแล้วก็ได้รับเสียงผู้จัดการกระซิบมาเมื่อกี้พี่มดกระซิบมาบอกว่าหน้าต่อรอบนี้เคลียร์เวทีขอเวลาแป๊บนะดูเหมือนว่าเวทีตรงไหนสักตรงมันจะยุบลงไปตรงกลางนะเพราะว่านาเพิ่งจะเกี่ยวข้าวไปนะครับผมพื้นดินก็ยังจะนิ่มๆอยู่นิดนึงวันนี้ต้อนรับสมาชิกค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวนะครับนะพื้นก็เลยอาจจะมียุบมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวระหว่างที่รอให้น้องๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะโชว์สวยงามให้เราได้ชมกันเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานของน้องๆเวทีได้ขยับนะครับขยับปรับพื้นที่กันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหลังจากรอบโชว์สองเพลงเรากลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ใหม่นะครับสิ่งที่ผมเตือนอยู่เสมอว่าสิ่งของอันตรายที่จะนำขึ้นมาด้านบนเวทีนี่ไม้เสียบลูกชิ้นนี่อันตรายมากเลยนะเมื่อกี้ผมเห็นน้องนางรำอยู่คนหนึ่งน่าจะเต้นไปด้วยกินลูกชิ้นไปด้วยไม้เสียบลูกชิ้นทะลุมานี่นะจะพาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เลยไปไหนแล้วอยู่ไหนแล้วมาไอ้น้องเดี๋ยวพี่เอาออกให้มาเล่นตรงนี้ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ไม่ดึงพี่มีเครื่องดูดเดี๋ยวออกให้ไม่ใช่เป็นจิวเวลรี่จิวเวลรี่นะครับผมนะเอาทีมงานเวทีมาขยังเนี่ยบอกให้เรารอเนี่ยเราก็รออยู่เนี่ยอันนั้นเนี่ยส่งเสียงเนี่ยทักทายแหมมันตอบกลับด้วยเสียงปกด้วยนะบังบังบังเลยครับผมให้เวลาน้องๆจัดเตรียมพื้นที่นะครับในรอบชุดแล้วเรามายุบตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้อุ้มกระทืบยุบลงไปอีก2ศอกแน่เลยตรงนี้เนี่ยเรี่ยวแรงกำลังวังชามหาศาลด้วยแซวกันเล่นต้องแซวกันบ้างตั้งแต่หัวค่ำมานี่ผมพูดอะไรผิดไม่ได้เลยนะย้อนตลอดเลยผมคนนี้นะถ้าน้องๆเวทีเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งสัญญาณบอกเราด้วยนะเงียบที่เสร็จแล้วลุงมึงหลับเอาให้แน่นะยังไม่เสร็จขอให้ได้แกล้งทุกคนไปนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าบรรยากาศสนุกสนานคือคักมากนะครับการที่พวกเราสนุกสนานกันด้วยบรรยากาศแบบนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากทางเจ้าภาพใจดีด้วยนะครับเปิดโอกาสให้เราสนุกสนานกันยาวๆนะครับแทบจะไม่มีรอบขั้นเลยนะครับเพิ่งจะมีรอบของแม่ครัวผ่านไปรอบเดียวเมื่อกี้เองทั้งค่ำคืนนะครับฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนอยู่ในที่นี้เดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานเจ้าภาพนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณสักหนึ่งครั้งนะสุดยอดมากนะครับบรรยากาศจะดีนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่กองเชียร์นักดนตรีอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่น้องๆนางรำจะสนุกสนานนะครับถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวกับท้องที่ด้วยท้องที่ใจดีดูแลอย่างดีก็บรรยากาศก็คึกคักคึกคืนแบบนี้นะครับฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้วยหวังว่าจะได้มีโอกาสมาตรงนี้กันบ่อยๆนะตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรนะหนองขนานเนี่ยบ้านนายดอนนะบ้านนายดอนนะครับผมนะเหมือนกับเราก็เคยมาอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันในโซนนี้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็ดูเหมือนจะมีโปรแกรมที่จะมาทางหนองขนานอีกเหมือนกันนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวจะดูมาดูคิวงานกันไว้นะครับผมเวทีเสร็จยังเสร็จยังเอารับแล้วมั้งเนี่ยนะรอบโชว์ของน้องๆนางรำนะครับจัดหนักจัดเต็ม2เพลง3มังนนแล้วก็รับข้ามคลองโชว์ไปThank you.
องลบเมียรักเมียต้องส่งเสียยาให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องปัญญาคิดรักใครนอกจากเมียแน่นอนมากบ้านน้องถูกบังทางน้องบ้านนี้ถูกบังทางนี้เอาหัวตะบันตกกันแล้วทำกันเห็นกันทุกทีมือมามาเสียข้ามของรักกันรักกันแล้วถูกน้องถูกบังทางน้องได้ในโบ้ถูกบอกไปวันพี่จะไม่น้องไปเลยนะบอกหัวใจในทุกคืนทุกวันขอให้รักมันและผูกพันมารักกันได้ใจเอามาจ้าเอาเอวเฮ้ยผูกไม่เอาเอาเอวเฮ้ยเฮ้ยใครผูกข้อมูลอยู่ในแคมป์นะดีใจพรุ่งนี้วันของพวกเราก็จะมาถึงแล้วในแคมป์นะพรุ่งนี้เราจะไปล่าสมุดแล้วก็ดินสอปากกาไว้บรรทัดกันกับงานวันเด็กที่ไหนดีใจพอถึงวันเด็กที่ไหนดีใจทุกทีเลยเดี๋ยวผมจะไปประกวดร้องเองในแคมป์แน่นอนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่จะไปประกวดไปล่ารางวัลกันที่งานอื่นๆเดี๋ยวเรามาซ้อมสนุกสนานกันบรรยากาศกับวันเด็กแห่งชาติกับหนูๆน้องๆบ้านในดอนด้วยกันสักรอบเดี๋ยวรอบนี้จัดดักเอาใจวัยรุ่นน้อยๆเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติก่อนที่จะสนุกกันนะครับนี่ผมไปเซิร์ชข้อมูลคำขวัญวันเด็กมาแล้วนะคำขวัญวันเด็กในปีนี้ได้แก่สร้างสรรค์ความคิดถูกมิตรซื่อตรง9อย่างมั่นคงฟังส่งอย่างแบWhat?
ันลุกแอร์แล้วเปิดไฟหน่อยชาวล้างหน้าไปก่อนแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟีดดูสาวสวยๆเซ็กซี่น่ารักจังดอกอัดเข้าดีโอ้โหบ๊อบบ๊อบบ๊อบอัดเข้าดีเครื่องเงินกันเงินเข้าไปดำดำดำพี่อยากจะรู้วิแฟนดังดังเข้าเธอแฟนจะมองโยกได้
Love it!